กำลังเดินไปโจสนะจ๊ะเมื่อกี้ถ่ายไป10นาทีอ่ะมัน4แล้วไงแล้วบังเอิญเราต้องกลับมาโดสอีกรอบหนึ่งก็เลยได้ถ่ายใหม่ฮะทุกคนโดสจะอยู่ตรงรถไฟเสนาเลยนะฮะทุกคนเห็นไหมครับรถไฟฟ้าผ่านหน้าโดสผ่านหน้ากินซ่าตลาดนะครับที่มีแกงใต้นครศรีตลาดกินซ่าทุกคนแล้วก็เดินมาตรงนี้จะบ้านคุณหมอรถไฟผ่านตลอดเลยเรากำลังจะหาโดสอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ครับถึงแล้วรถไฟฟ้าเสนานิคมแล้วก็ลงจากตรงนี้เองนะฮะก็จะเจอร้านโดสคาเฟ่แอนด์สเปซแต่ว่าก่อนจะเจออ่ะเราจะเจอกรมพัฒนาที่ดินตรงนี้เลยจำง่ายๆแล้วก็เลยไปก็จะถึงบ้านคุณหมอโฮสเชลเดี๋ยวนั่งทำหลักสูตรกันก่อนนั่งพักลบเมมโมรีแล้วก็ใครจะเลยไปรัชโยธินก็ไม่ไกลแล้วนะฮะรถไฟฟ้ารัชโยธินสรุปก็คือตรงถนนพหลตรงนี้มันจะมีรถไฟฟ้า3สถานีหลักก็คือเกษตรเสนานิคมแล้วก็รัชโยธินซึ่งมีร้านดีๆอยู่นะฮะเช่น Dose Coffee and Space นะฮะร้านแกงใต้อร่อยนะครับแล้วก็ร้านแลบชาบูนะครับแลบชาบูข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวมันไก่ใช่ไหมข้าวมันไก่อยู่ตรงใกล้ๆกับนะฮะที่เราเดินมาเมื่อกี้เหยียดมั่นคงอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเออแต่ถึงโดสนะครับทุกคนทำใจไว้ว่าเราจะเจอหน้าตายังไงขากลับนะฮะจะเอาเมนูอะไรดีวันนี้อย่าตกใจนะครับถ้าถ่ายถ่ายเป็นคลิปสั้นเพราะมันตัดไปอุณหภูมิเครื่องบางทีมันสูงบ้างบางทีเมมเต็มโดยที่เราไม่รู้ตัวลืมนะฮะถ่ายเพลินว่ามี2ช่องนะฮะถ่ายสลับไปมานี่นะฮะนี่ครับพอเราเจอพหล41เดินอีกนิดนึงก็จะเจอนะครับร้านโดสคาเฟ่โดสคอฟฟี่แอนด์สเปซนะฮะข้างหน้าเรานี่แหละถนนเส้นนี้อาจจะแบบรถเยอะหน่อยนะฮะเพราะเป็นทำเลทองค่ะนะฮะว้าอยู่ต้นบอนสวยมากเลยทุกคนจ๋าเนี่ยเจอละชาชักว้าวเนี่ยฮะ Dose Coffee and Space ไปเข้าไปเลยที่นี่จะแบบมีทั้งชาและคาเฟ่กาแฟหนูมีพวกนี้ด้วยเหรอโลโกโก้ก็มีเหรอมีหมดเลยทุกคน everything จิงกาเบลฮะที่ Dose เนี่ยฮะเมื่อกี้เราไปเกษตรโอ้โหแบบเครื่องพี่เมื่อกี้ที่ถ่ายไปอ่ะมันมืดไปหมดเลยฮะคลิปที่อันสุดท้ายอ่ะ10นาทีมืดเป็นอะไรโอ้ก็ดีว่ายังได้กลับมาเพราะว่ายังนึกว่าเราต้องกลับไปบ้านคุณหมอก็เลยต้องผ่านโดสนะครับทุกคนอย่าเป็นชาอะไรที่ทุกหนูแนะนำชาเขียวชาพีทเออๆนั่นแหละกันชาพีครับชาเขียวแล้วกันนะฮะอะไรคนยังหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้อ่ะซื้อของโอเคนี่ฮะจะเป็นแอร์สเปซข้างในบรรยากาศดีมากนะพหลโยธิน41ทุกคนแล้วตลาดบางเขนอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมฮะบนหนังสือแดงๆข้างล่างนี่คนเข้าไปข้างในก็เป็นตลาดบางเขนแอร์ฉ่ำๆทุกคนนี่ฮะทุกคนได้แล้วชาคีไปเดี๋ยวเราไปนี่จ้าทุกคนน่าสนับสนุนมากเลยร้านนี้อ่ะนี่ฮะเห็นไหมสะดวกสบายทุกคนถนนเส้นนี้ทำเลทองโดสรออยู่ทุกท่านไปบ้านคุณหมอต่อไปพักทำหลักสูตรที่นั่นชิลๆแล้วก็จิบชาเขียวนะฮะแล้วก็คงจะอยู่ที่นี่อีกวันหนึ่งเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เราอาจจะมาแซ่บที่นี่อีกสักเมนู2เมนูฮะมาดูซิว่าเมนูอะไรอีกที่เราจะลองพรุ่งนี้นะจ๊ะนี่จะเป็นข้าวขาหมูอร่อยฮะเจ้านี้นะฮะทุกคนแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นข้าวมันไก่
มงคลวัฒนาก็อร่อยทุกคนนี่นะครับบ้านคุณหมอเห็นไหมฮะนะฮะใช้คีย์การ์ดเข้าไปแล้วข้างล่างจะเป็นหมอฟันจัดฟันเคลือบฟันเคลือบฟัวลายแล้วก็ตรวจฟันฟรีนะฮะแล้วก็สะสมแต้มได้เลยทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่เป็นรถไฟฟ้าไหมครับอลังการวิ่งผ่าน BKM Hostel บ้านคุณหมอโฮสเทลนู่นใหญ่โตมโหฬารไปเข้าไปข้างในกันทุกคนนี่ฮะเราถึงแล้วทุกคนจ้านะฮะนี่ชั้นล่างนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะฮะข้างหลังจะมีที่นั่งสบายส่วนตัวอาหารเช้าอยู่ตรงนี้เลยตู้เย็นส่วนตัวนี่ฮะตู้เย็นส่วนรวมแต่เหมือนส่วนตัวเหมือนบ้านตัวเองทุกคนจ้าโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้โอเคจ้า